หนุ่มชาวบราซิลสารฝันของตัวเองนะครับโดยการดัดแปลงบ้านให้กลายเป็นสนามสเก็ตบอร์ดครับเพื่อให้คนรักสเก็ตบอร์ดสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในบ้านของเขาได้ครับอ <ton> ันเซโมอารูดานะครับหนุ่มชาวบราซิลวัย31ปีย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ไม่นานหลังจากที่พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตไป บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในเมือง e อีทานาเอมเมืองชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเซาเปาโลในประเทศบราซิลเ,เนื่องจากเขาอยู่ในบ้านนี้เพียงคนเดียวครับและทําให้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้กว้างขวางเกินไปจึงคิดจะนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเพื่อสารฝันในวัยเด็กของเขาเมื่อประมาณปี2008นะครับอารูด้าได้เริ่มย้ายข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆออกจากบ้านให้เหลือเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นที่สุดเพื่อให้บ้านโล่งและใช้เป็นที่สําหรับเล่นสเก็ตบอร์ด นอกจากนั้นยังตกแต่งผนังและกำแพงบ้านเป็นแนวสตรีทอีกด้วยนะครับโดยใช้ชื่อบ้านหลังนี้ว่าเคฟวาน่าและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านหลังนี้ให้เป็นลานสกเก็ตบอร์ดให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ใช้บ้านของเขาเป็นสนามฝึกพร้อมทั้งเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับ